นั่งเป็นเพื่อนผมอัดวิดีโอแล้วกันยังไงผมก็ต้องอัดคำตอบอันนี้ไว้ให้อยู่แล้วนะคือจริงๆผมก็ แต่ก่อนก็สะดุดเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ว่าอะไรไม่ได้นะก็ผมบอกว่าผมให้ดูออนไลน์นะคนก็บอกอ่างั้นก็ไม่ต้องมาแล้วนะแล้วก็เฉลยผมก็ใส่ไว้ให้หมดนะครับจริงๆถ้าจะเอาให้ครบวงจรคือผมก็ไปนั่งอัดวิดีโอนี้ที่ไหนก็ได้นะที่บ้านผมก็ได้ที่ไหนก็ได้นะแล้วก็ใส่มานะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีมันจะกลายเป็นว่าไม่เคยมาเจอกันในห้องเลยก็เลยมาเฉลยในห้องแต่ทีนี้จะมีคนมาฟังเท่าไหร่ก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ไปดูในคลิปอยู่ดีแต่ก็ขอบคุณคนที่มานะไม่งั้นผมก็ต้องนั่งพูดคนเดียวนะ โอเคจริงๆวันนี้เราควรจะต้องสอบนะครับแต่ว่ามันเกิดความขัดข้องข้อขัดข้องเล็กน้อยนะจริงๆข้อขัดข้องที่สำคัญก็คือผมไม่หาคนมาคุมสอบไม่ได้คือ TA ที่จะให้มาคุมก็เกิดเหตุด่วนขึ้นมานะมาไม่ได้นะก็เลยครับคนเดียวไม่ไหวแน่ๆก็เลยไม่เป็นไรงั้นเอาไปครบรวมกับมิดเทอมเลยแล้วกันนะครับ ทีนี้มาดูเทส8นะครับพอดีเทสนี้มันคำนวณยาวหน่อยนะผมเลยขี้เกียจเขียนตรงนี้นะจริงก็กลัวจำพลาดด้วยแหละนะก็เลยเอาตัดข้อความมาใส่ไว้ตรงนี้เลยทีนี้เรามาดูว่าไอ้ตรงนี้มันหมายความว่าไงนะครับเขาบอกว่าจงคำนวณขนาดของสามแม่เหล็กที่ระยะ25เซนติเมตรจากลวดเส้นตรงยาวมากที่มีกระแส2แอมแปร์ผ่านนะครับ เมื่อครั้งก่อนไม่ใช่ครั้งก่อนในเทสก่อนหน้านี้นะเราพูดถึงเรื่องของแรงแม่เหล็กใช่ไหมครับเราบอกว่าถ้ามีประจุเคลื่อนที่อยู่ในสนามแม่เหล็กนะสมมติว่าประจุนี้เคลื่อนที่อยู่ในสนามแม่เหล็กนะมีเวกเตอร์ความเร็วเท่ากับ v มีเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก b นะทำมุมตรงนี้มุมธีตาเราบอกว่ามันจะเกิดแรงแม่เหล็กเห็นไหมครับโดยที่แรงแม่เหล็กมีค่าตามสมการ qv cross b นะ q v cross b นะทีนี้ จะเห็นว่าถ้ามีประจุเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กจะเกิดแรงแม่เหล็กนะครับผมบอกได้ทันทีเลยว่าประจุเคลื่อนที่ประจุที่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคาดเดาได้โดยที่ผมเปรียบเทียบกับกรณีของสนามไฟฟ้านะครับผมเปรียบเทียบกับกรณีของสนามไฟฟ้าในกรณีของสนามไฟฟ้าเราบอกว่าถ้าเอาประจุ Q มาวางไว้ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าใช่ไหมครับมันจะเกิดแรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นเราบอกว่ามันจะเกิดแรงทางไฟฟ้า F มีค่าเท่ากับ QE ใช่ไหมครับ
ในขณะเดียวกันเราบอกว่าถ้าเอากระจุกมาวางไว้กระจุกคิวมาวางไว้เนี่ยประจุคิวนี้ก็จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้ารอบตัวมันใช่ไหมครับประจุคิวตรงนี้ก็จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้ารอบตัวมันสังเกต2อันนี้ประจุทำให้เกิดสนามไฟฟ้ารอบตัวเมื่อเอาประจุไปวางไว้ในสนามไฟฟ้าจะทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้าหรือถ้าเริ่มจากข้างบนนี้เอาประจุไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าจะทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้าประจุสร้างสนามไฟฟ้าใช่ไหมครับก็คือไอ้ตัวประจุเนี่ยที่มันมีผลหรือสนามไฟฟ้าเนี่ยมันมีผลทำให้เกิดแรงบนประจุเมื่อสนามไฟฟ้ามีผลทำให้เกิดแรงบนประจุประจุจะเป็นตัวสร้างสนามไฟฟ้านะครับในทำนองเดียวกันจะเห็นว่าสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงบนประจุที่เคลื่อนที่เพราะนั้นประจุเคลื่อนที่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะเปรียบเทียบกันนะครับสนามไฟฟ้าทำให้เกิดแรงบนประจุประจุทำให้เกิดสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าทำให้เกิดแรงบนประจุที่เคลื่อนที่ประจุที่เคลื่อนที่จะทำสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงบนประจุที่เคลื่อนที่ประจุที่เคลื่อนที่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กจะเห็นว่ามันเป็นความคล้ายคลึงระหว่างสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าทำให้เกิดแรงบนอะไรไอ้สิ่งนั้นก็จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าทำนองเดียวกันสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงบนอะไรสิ่งนั้นก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในกรณีของสนามไฟฟ้าเนี่ยประจุไม่ได้พูดว่าเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่งแต่ในกรณีของสนามแม่เหล็กเนี่ยจะเกิดแรงแม่เหล็กก็ต่อเมื่อประจุจะต้องเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นตัวประจุเคลื่อนที่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับทีนี้ในขั้นต้นเนี่ยที่เราเรียนกันในฟิสิกส์2เนี่ยเราจะพิจารณาสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้านะครับเป็นหลักเราจะไม่พิจารณาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากประจุเคลื่อนที่เดียวๆเราจะพิจารณาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกระแสเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งใช่ไหมครับมีกระแสผ่านนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีประจุมันจะต้องมีประจุQ เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่นี้เพราะว่าโดยนิยาม I มีค่าเท่ากับเดลต้า Q หารด้วยเดลต้า T ใช่ไหมครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกระแสแสดงว่ามีประจุเคลื่อนที่เสร็จแล้วเราบอกว่าเมื่อมีประจุเคลื่อนที่มันจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกระแสมันจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กด้วยซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปตามสิ่งที่เราเรียกว่าบิโอซาวาร์ตนี่เป็นชื่อคนนะครับกฎของบิโอซาวาร์ตโดยบอกว่าถ้ามีกระแสผ่านเส้นลวดเนี่ยกระแส I วิ่งผ่านเนี่ยนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นจากทุกๆส่วนบนเส้นลวดนี้เพราะว่าเมื่อมีกระแสวิ่งผ่านก็หมายความว่าประจุที่อยู่บนเส้นลวดนี้มันจะวิ่งมีการเคลื่อนที่ตลอดเสร็จแล้วแสดงว่าทุกเมื่อประจุเคลื่อนที่ในทุกๆส่วนของเส้นลวดนี้ทุกๆส่วนของเส้นลวดนี้ก็จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กหมดเลยใช่ไหมมันไม่ได้เลือกว่าจะเอาประจุตรงไหนที่ประจุที่เคลื่อนที่เนี่ยมันเคลื่อนที่บนเส้นลวดนี้ทุกจุดเลยเพราะฉะนั้นทุกจุดบนเส้นลวดนี้จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กกฎของบิโอซาวาร์ตบอกว่าถ้าเราตัดมาดูในช่วงเล็กๆให้ช่วงนี้ยาว ds นะครับความยาวตรงนี้ยาว ds เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็น d ขึ้นมาแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องใช้แคลคูลัสแล้ว ds หมายถึงในช่วงความยาวสั้นๆของเส้นลวดเนี่ยนะครับมีกระแส i ผ่านเรานิยามเวกเตอร์ ds คือเวกเตอร์ที่ชี้ในทิศของกระแสและมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นลวดที่เราสนใจเราบอกว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากส่วนของเส้นลวดส่วนนี้นะส่วนเล็กๆส่วนนี้เนี่ยนะครับส่วน ds เนี่ยจะมีค่าตามสมการนี้
สมมติผมสนใจสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นที่จุดหนึ่งสมมติเราเรียกว่าจุด P นะครับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่าเป็นค่า dB ที่เรียกว่า dB ก็เพราะว่ามันเป็นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากส่วนเล็กๆของเส้นลวด DS นะครับ D ตรงนี้เป็นแค่ชื่อเท่านั้นจากกฎของบิโอซาวาสบอกว่า dBdB มีค่าเท่ากับมิวศูนย์ส่วน4พายนะครับ i ds cross r หารด้วย r กำลัง2นะครับมิวศูนย์เป็นค่าคงตัวทั้งแม่เหล็กนะค่าเท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันต้องเปิดตารางได้นะครับ4พายก็ค่าคงตัว i เป็นกระแสds คือเวกเตอร์ ds ที่เรานิยาม r เวกเตอร์1หน่วย r คือเวกเตอร์ที่ชี้จากส่วนของเส้นลวด ds ตัวนี้ไปยังจุด p ที่เราสนใจนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าเวกเตอร์1หน่วย r นะครับค่านี้คือสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากส่วนของเส้นลวดเล็กๆตรงนี้ส่วนเดียวนะครับส่วนเดียวถ้าเราต้องการจะหาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากเส้นลวดตลอดเส้นวิธีการก็ง่ายๆก็คือเอาสนามแม่เหล็กที่เกิดจากทุกๆส่วนเนี่ยมาบวกกันแต่การบวกในที่นี้เราใช้การบวกโดยใช้แคลคูลัสนะครับเพราะฉะนั้น b ก็จะมีค่าเท่ากับอินดิเกตตลอดเส้นของเส้นลวดที่เราสนใจเนี่ยนะครับของdb มันก็จะมีค่าเท่ากับมิวศูนย์ส่วน4พายถ้าเกิดในกรณีที่ง่ายที่สุดคือกระแสมีค่าคงตัวตลอดเส้นนะมันก็จะเป็นมิวศูนย์ส่วน4พาย i อินดิเกต ds cross เวกเตอร์1หน่วย r หารด้วย r กำลัง2นะครับดูเหมือนยุ่งยากแต่เดี๋ยวเราจะพบว่ามันมีเทคนิคบางอย่างที่ทำให้เราคำนวณสนามแม่เหล็กเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายคล้ายๆกับตอนที่เราใช้กฎของกาวส์นะครับมันจะมีเทคนิคอีกอันนึงแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรามาดูทิศของสนามแม่เหล็กนิดนึงตรงนี้มันอยู่ในรูปของ ds cross r นะครับเพราะนั้นจากรูป ds cross r ตามกฎมือขวา ds พุ่งไปทางด้านขวาของพวกเราใช่ไหม r พุ่งออกจากมือเพราะนั้น ds cross r มีทิศพุ่งออกจากหน้ากระดานเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สนามแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งออกนะครับสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนเวกเตอร์ช่วยเขียนเวกเตอร์ใน3มิติก็คือเราจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้เป็นกลมๆแล้วมีจุดอยู่ตรงกลางเนี่ยว่าคือสัญลักษณ์พุ่งออกใช่ไหมครับเป็นเวกเตอร์ที่พุ่งออกจากหน้ากระดานในขณะที่ถ้าเป็นกากบาทแล้วมีวงกลมแบบนี้เราเรียกว่ามันพุ่งเข้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกใช่ไหมสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกนะส่วนขนาดของมันมีค่าเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการอินดิเกตตัวนี้นะครับอันนี้คือพื้นฐานของการคำนวณสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าทีนี้เราก็จะกลับมาดูที่ปัญหาของเรานะเขาบอกว่าคำนวณขนาดของสนามแม่เหล็กที่ระยะ25เซนติเมตรจากลวดเส้นตรงยาวมากที่มีกระแส2แอมแปร์ผ่านสมมุติว่าจุดที่เราสนใจอยู่ที่จุดนี้อยู่ห่างจากเส้นลวดเป็นระยะ25เซนติเมตรนะครับในรูปนี้เขาให้ระยะห่างตรงนี้เท่ากับ a เพราะฉะนั้น a ของเราก็คือ25เซนติเมตรนะครับเราจะหาสนามแม่เหล็กวิธีการก็คือหาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากส่วนย่อยของเส้นลวดไหมสมมติว่าเราดูส่วนย่อยของเส้นลวดส่วนนี้ ds อยู่ห่างจากจุด p ที่เราสนใจเนี่ยเป็นระยะเท่ากับ r เวกเตอร์1หน่วยชี้ไปในทิศนี้ตรงนี้ ds ใช่ไหมครับจากกฎของบิโอซาวาสเราบอกว่า dbมีค่าเท่ากับมิวศูนย์ส่วน4พาย i ds
cross r อ่านด้วย r กำลัง2ใช่ไหมครับจะเห็นว่ามิว0 4พาย i พวกนี้เป็นค่าคงตัวตัวที่จะมีผลต่อการอินดิเกตคือ ds cos r นะครับกับค่า r กำลัง2เพราะฉะนั้นเราก็จะแยกดูว่า ds cos r เป็นยังไงนะครับแล้ว r กำลัง2เราจะแทนค่ามันลงไปยังไง ds cos r นะครับเห็นว่า ds ตรงนี้วิ่งไปที่ r เหมือนอย่างที่เราพูดเมื่อกี้นี้นะครับ ds cos r จะมีทิศพุ่งออกถูกไหมครับ ds cos r จะมีทิศพุ่งออกเพราะฉะนั้นที่จุดนี้สนามแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งออกนะครับส่วนขนาดของ cross product เรารู้ว่า ds cross r ขนาดของมันมีค่าเท่ากับขนาดของ ds คูณกับขนาดของ r คูณกับมุมไซด์สมมติผมเรียกว่าตรงนี้เป็นไซด์ฟีแล้วกันเมื่อฟีคือมุมระหว่างเวกเตอร์ r กับ ds ใช่ไหมครับตรงนี้คือมุมฟีนะมุมฟีคือมุมระหว่างเวกเตอร์ r กับ ds อันนี้คือนิยามของ cross product เรียนมาในคณิตศาสตร์ของฟิสิกส์1ก็เรียนนะครับทีนี้จะเห็นว่าเนื่องจากว่า r ตัวนี้มันเป็นเวกเตอร์1หน่วย r ตัวนี้เป็นเวกเตอร์1หน่วยเพราะฉะนั้นขนาดของเวกเตอร์1หน่วยก็คือ1ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ1นะครับขนาดตัวนี้ก็เป็นขนาด ds sin φ ทีนี้ถ้าดูจากรูปเขากำหนดให้มุมสมมติเราลากเส้นจากเวกเตอร์ ds ตรงนี้ขึ้นไปถึงจุด p เนี่ยเรากำหนดให้มุมตัวนี้เป็นมุมธีตาแต่ไอตอนที่อยู่ในสูตร cross product เนี่ยมันคือมุมฟีแต่มันมีความสัมพันธ์ระหว่างมุมธีตากับมุมฟีอยู่ใช่ไหมครับก็คือมุมฟีมีค่าเท่ากับไพส่วน2ลบธีตาใช่ไหมครับมุมฟีเท่ากับไพส่วน2ลบธีตาเพราะนั้นตรงนี้ก็คือมุมฟีใช่ไหม มันได้ออกมาเป็น ds ขนาดก็คือ ds sin θ ที่เราคิดขนาดตรงนี้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าทิศเนี่ยมันมีทิศพุ่งออกแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นทิศเราไม่ต้องไปกังวลเรารู้แล้วว่าทิศเป็นยังไงสิ่งที่เราต้องการคำนวณคือขนาดของมันซึ่งพอเราได้ขนาดตัวนี้เสร็จแล้วถ้าเราบอกว่าเส้นลวดนี้วางตัวอยู่บนแกน x ds ขนาดของ ds ก็สามารถเขียนในรูปของ dx ใช่ไหมครับเพราะว่ามันวางตัวอยู่บนแกน x พอดีนี่เป็น sin π/2 ลบ φ sin π/2 ลบ φ มีค่าเท่ากับ cos sin π/2 ลบ θ มีค่าเท่ากับ cos θ นะครับเพราะฉะนั้นค่าds cos r ในที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ dx cos φ คูณกับ k k คือเวกเตอร์1หน่วยตามแนวแกน z ใช่มั้ยครับในกรณีนี้เราบอกว่า k ของเราเนี่ยมีทิศพุ่งขึ้นเห็นไหม k มีทิศพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กที่จุดนี้ก็จะมีทิศพุ่งขึ้นด้วยก็คือมีทิศตาม k นะครับทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเราดู ds ตรงนี้ใช่ไหมครับเราดู ds ตรงนี้ผมถามว่าถ้าเราไปดู ds หรือส่วนของเส้นลวดส่วนอื่นเนี่ยทิศของมันจะเหมือนกันไหมอย่างเช่นถ้าผมมาดูที่ปลายด้านนี้แล้วผมถามว่าสนามแม่เหล็กที่จุดนี้เนี่ยยังคงมีทิศพุ่งออกไหมที่เกิดขึ้นจากเส้นลวดที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมครับเราก็เขียนเวกเตอร์1หน่วย r ขึ้นมาds cos r เหมือนเดิม ds พุ่งไปทางขวาของพวกเรา r พุ่งออกจากฝ่ามือเพราะนั้น ds cos r มีทิศพุ่งออกจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะดูส่วนของเส้นลวดส่วนไหนก็ตามที่อยู่บนเส้นลวดแนวนี้เนี่ยนะครับแล้วกระแสวิ่งไปตามทิศบวก x เนี่ย ds cos r จะมีทิศพุ่งออกเสมอหรือมีทิศเดียวกับทิศของเวกเตอร์หน่วย k เสมอเพราะฉะนั้นในการคำนวณสนามแม่เหล็กเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจทิศและเรารู้แล้วว่าทิศมันทิศตามแนวแกน z หรือทิศตามเวกเตอร์ k
ท่านั้นสิ่งที่เหลือคือเราต้องสนใจขนาดแล้วเอาขนาดมาบวกกันเพราะเวกเตอร์ที่เวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากแต่ละส่วนของเส้นลวดเนี่ยมันมีทิศชี้ทิศเดียวกันถ้าเราเอาเวกเตอร์พวกนี้มาบวกกันเพื่อหาสนามแม่เหล็กสุทธิเนี่ยก็คือแค่เอาขนาดมาบวกกันเฉยๆทิศมันทิศเดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจต่อไปคือแล้วขนาดมันเป็นเท่าไหร่เราจะหาค่านี้ใช่ไหมครับหาสนามแม่เหล็กจากตัวนี้ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าค่า ds cos r มีค่าเท่ากับเท่านี้เอา ds cos r แทนค่าเข้าไปปุ๊บจะเห็นว่า db ก็จะมีค่าเท่ากับ μ 0 i ส่วน 4 pi ตัว dx cos theta คูณกับเวกเตอร์หน่วย k เนี่ยก็คือ ds cos r ใช่ไหม ds cos r นะครับ ds cos r ตรงนี้ก็คือได้เทอมนี้ออกมา หารด้วย r กำลัง2ใช่ไหมตอนนี้เราได้สนามแม่เหล็กออกมาแล้วแต่ในสมการนี้ตัวแปรมันเยอะเกินมีทั้งตัวแปร x ตัวแปร theta แล้วก็มี i มันจะต้องจับให้มาอยู่ในรูปแบบเดียวกันมันถึงจะอินดิเคตได้ใช่ไหมครับตรงนี้มันคือทริคทางคณิตศาสตร์ที่มันค่อนข้างยาวผมถึงได้ตัดออกมาจากหนังสือใส่ไว้เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวลืมอันที่หนึ่งนะครับ เราสามารถจะเปลี่ยนค่า r ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของมุม theta ได้โดยพิจารณาจากรูปตรงนี้คือด้านยาว r คือตำแหน่งคือระยะจาก ds ไปถึงจุด p ใช่ไหมครับตรงนี้คือ a คือระยะห่างจากจุด p ถึงเส้นลวดเพราะฉะนั้นดูจากรูปนี้จะเห็นได้ทันทีว่า a มีค่าเท่ากับ r cos theta ใช่ไหม a เท่ากับ r cos theta หรือ r มีค่าเท่ากับ aส่วน cos theta เพราะฉะนั้นเราสามารถจะเปลี่ยนตัวแปร r ให้อยู่ในรูปของตัวแปร theta ได้แล้วนะครับ x จากรูปนะครับ x คือระยะจาก ds มาถึงจุดที่เราลากเส้นจากจุด p มาตั้งฉากกับเส้นลวดใช่ไหมตรงนี้คือระยะ x x มีค่าเท่ากับ a แทน theta ใช่ไหมถ้าเราดูจากรูปนี้มันเห็นได้ทันทีเลยว่าแทนทีต้ามีค่าเท่ากับ x ส่วน a ใช่ไหมครับแต่ทีนี้จุดที่ต้องระวังนิดนึงก็คือเครื่องหมายตรงนี้เราเขียนว่า x มีค่าเท่ากับลบ a แทนทีต้าหมายความว่ายังไงจะเห็นว่าถ้ามุมทีต้ามีค่าเป็นบวกนะครับมุมทีต้ามีค่าเป็นบวกในที่นี้ทิศของทีต้าบวกเนี่ยเรากำหนดให้ทิศหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นทิศบวกเพราะนั้นทวนเข็มนาฬิกาจะมีทิศลบทำไมตามเข็มนาฬิกาจึงมีทิศบวกดูจากสมการนี้มันคือไพลบทีต้าถูกไหมครับจะเห็นว่าถ้าทีต้ามีค่าเยอะมุมฟีจะมีค่าน้อยเพราะนั้นมุมทีต้าตรงนี้จึงจะต้องเป็นบวกทางฝั่งตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้า ทวนเข็มนาฬิกามีค่าเป็นลบสังเกตนะครับถ้ามาดูทางฝั่งด้านนี้มุมทีต้าคือมุมนี้ใช่ไหม อ๋อไม่ใช่มุมฟีตรงนี้คือมุมฟีไม่ใช่มุมทีต้าตรงนี้คือมุมฟีใช่ไหมครับแต่มุมทีต้าคือมุมตรงนี้นะมุมทีต้าคือมุมตรงนี้จะเห็นว่าทางฝั่งด้านขวาเนี่ยมุมฟีมีค่ามากกว่าไพส่วน2ถูกไหมครับมุมฟีมีค่ามากกว่าไพส่วน2เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าฟีมีค่าเท่ากับไพส่วน2ลบทีต้านั่นหมายความว่ามุมทีต้าฝั่งนี้จะต้องเป็นลบลบกับลบมาเจอกันทำให้ค่ามันมากกว่าไพส่วน2นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงกำหนดให้มุมทีต้าไปทางนี้เป็นบวกไปทางนี้เป็นลบนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นจะเห็นว่า
แต่ว่าถ้าเรามาดูตรงนี้บริเวณนี้ทีต้าเป็นบวกใช่ไหมครับถ้าทีต้าเป็นบวกค่าแทนทีต้าตัวนี้จะมีค่าเป็นบวกด้วยสังเกตนะครับว่าค่าทีต้าของเราเนี่ยมันมีค่าอยู่ในช่วงลบไพส่วน2ลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2ใช่ไหมครับก็คือถ้ามาทางด้านนี้สุดก็คือลบไพส่วน2หมุนกลับอีกด้านนึงจนสุดก็คือไพส่วน2มุมทีต้าไม่มีทางที่จะเกินไพส่วน2เพราะอะไรเพราะว่ามุมทีต้าคือมุมที่วัดเทียบกับแนวดิ่งแล้วก็เส้นที่เชื่อมจากจุด P ไปจนถึงตำแหน่ง DS ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะลงมาถึงตำแหน่ง DS เนี่ยมันจะต้องชี้ลงมามุมมันต้องน้อยกว่าไพส่วน2หรืออย่างมากที่สุดก็คือไพส่วน2ไพส่วน2หมายถึงเมื่อไอ้ DS ตัวนี้ไปไกลมากๆห่างไปไกลมากๆเห็นไหมครับเพราะเป็นอย่างนี้ตอนที่ทีต้าเป็นบวกเราจะต้องได้ว่าค่าแทนทีต้าตัวนี้จะต้องมีค่าเป็นบวกด้วยใช่ไหมถ้าเกิดว่าทีต้ามากกว่า0ในกรณีนี้ก็คือทีต้าอยู่ในช่วง0ถึงพายส่วน2เราจะได้ว่าแทนทีต้ามีค่ามากกว่า0ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าแทนมันคือไซน์ส่วนคอสในช่วง0ถึงพายส่วน2ค่าไซน์กับคอสเป็นบวกทั้งคู่แต่ค่า x มันมีค่าเป็นลบทางฝั่งนี้เพราะเราบอกให้บวก x มาทางฝั่งขวาฝั่งนี้ x มีค่าเป็นลบเพราะฉะนั้น x มีค่าเป็นลบแต่แทนมีค่าเป็นบวก a เป็นค่าคงตัวเป็นบวกแน่นอนเราจึงต้องใส่เครื่องหมายลบลงไปตรงนี้ด้วยไอ้ตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเครื่องหมายลบนี้ไม่มีเนี่ยผิดทันทีเลยผลการคำนวณมันจะผิดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องเครื่องหมายลบตรงนี้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าจะเขียนให้ถูกต้องก็คือต้องมีเครื่องหมายลบอยู่ด้วยเหตุที่เราต้องมาเขียนค่า x ออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าในการอินดิเกตตรงนี้มันมี dx ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาค่า differential ของ x ออกมาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือหาค่า dx นั่นเองในนี้เราใช้เทคนิคทางแคลคูลัสนะครับ dx ก็คือ dip ad tan theta ใช่ไหม dip tan ได้เสกกำลัง2นะเรารู้ว่า d tan theta มีค่าเท่ากับเสกกำลัง2 theta d theta ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราแทนค่าเข้าไปปั๊บเราก็ได้ตัวนี้ออกมาเสร็จแล้ว ใช้เอกลักษณ์ทางตรีโกณมิติเสกเท่ากับเศษ1ส่วน cos เราก็ได้ตัวนี้ออกมาใช่ไหมตรงนี้ออกมาจาก dx แล้วก็ค่า r เราจับไปแทนในสมการของกฎของเบลสวาร์ตโดยคราวนี้คิดเฉพาะขนาดนะครับว่าทิศเรารู้อยู่แล้วแทนค่าทั้งหมดเราจะได้ว่า db มีค่าเท่ากับลบมิวศูนย์ไอส่วน4พาย a d เทต้าคอสกำลัง2เทต้าใช่ไหมอันนี้มาจาก อันนี้มาจากเทอมแรกเทอมนี้ส่วนเทอมที่2คอสกำลัง2ทีต้าส่วน a กำลัง2มาจากเทอม r กำลัง2เพราะว่ามันมี r กำลัง2หารอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวนี้มันก็กลับเศษเป็นส่วนพอจับมารวมกันแล้วเราแล้วยังมีค่าคอสทีต้าคอสทีต้าที่ได้มาจากเทอมนี้ใช่ไหมคอสทีต้าได้มาจากเทอมนี้มีคอสทีต้าติดมาด้วยเจนว่าไอ้ตัวนี้มันตัดกันใช่ไหมคอสกำลัง2กับคอสกำลัง2ตัดกัน a ตรงนี้ตัดเหลือ a ส่วน a อย่างเดียวแล้วก็เหลือคอสทีต้าอยู่ข้างนอกมันก็เลยกลายเป็นลบมิว 0j ส่วน4พาย a เอา a ตัวนี้ออกไปนะครับคอสทีต้า d ทีต้าใช่ไหมจะเห็นว่าตอนแรกดูเหมือนมันซับซ้อนแต่พอเราลองทำไปปุ๊บเนี่ยค่าไอ้พวกนี้มันตัดกันไปหมดเลยเหลือเป็นค่าฟังก์ชันง่ายๆก็คือฟังก์ชันคอสแค่นั้นนะครับท่านง่ายๆตรงไปตรงมาพอเ
พอเป็นอย่างนี้เราไปอินทิเกตสมมุติว่าเอากรณีง่ายๆก่อนก็คือให้เส้นลวดเนี่ยมันยาวไม่ได้ยาวเป็นอินฟินิตแต่ยาวมีค่าค่าหนึ่งโดยที่ถ้าเราลากจากจุด P มาถึงปลายทางด้านซ้ายมุมตัวนี้เป็นมุมทีต้า1จากจุด P มาถึงปลายทางด้านขวามุมตัวนี้เป็นมุมทีต้า2เราอยากจะหาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากเส้นลวดเส้นนี้ที่จุด P เราก็อินดิเกต DB เมื่อกี้โดยกำหนดลิมิตของการอินดิเกตเนี่ยตั้งแต่ทีต้า1ไปจนถึงทีต้า2เห็นไหมครับอินดิเกตออกมาแล้วอินดิเกตไซน์ได้อินดิเกตคอสใช่มั้ยได้ไซน์อินดิเกตคอสได้ไซน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ตอนแรกอินดิเกตแล้วมันจะต้องออกมาเป็นเท่ากับลบมิวศูนย์ไอส่วน4พายเอไซน์ทีต้า2ลบไซน์ทีต้า1ใช่ไหมครับแต่มันมีเครื่องหมายลบอยู่ถ้าเอาเครื่องหมายลบใส่เข้าไปก็เลยได้คำตอบออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสที่ผ่านส่วนของเส้นลวดนะครับที่ถ้านับจากจุด P เนี่ยที่ปลายด้านนี้ทำมุมทีต้า1ปลายด้านนี้ทำมุมทีต้า2นะครับโอเคแต่ทีนี้ ในโจทย์เนี่ยเขาถามว่าขนาดของสนามแม่เหล็กที่ระยะ25ซมเพราะฉะนั้น25ซมตัวนี้ก็คือค่า A ใช่ไหมครับจากลวดเส้นตรงที่ยาวมากประเด็นอยู่ตรงนี้ลวดเส้นตรงที่ยาวมากคำว่าลวดเส้นตรงที่ยาวมากหมายความว่าอะไรนะลวดเส้นตรงที่ยาวมากก็คือค่า x อยู่ในช่วงมีค่าได้ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ไปจนถึงอินฟินิตี้ก็คือตรงนี้ไปไกลมากลบอินฟินิตี้ตรงนี้ก็ไปไกลมากถึงอินฟินิตี้ทีนี้จะเห็นว่าถ้าค่า x ไปไกลมากๆเนี่ยทีต้า1ก็จะกลางออกเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้า x ไกลมากๆเลยทีต้า1ก็จะยิ่งมีค่าเข้าใกล้พายส่วน2มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมในขณะที่ทีต้า2ก็จะกลางออกกลางออกกลางออกถ้าค่า x ไปไกลมากๆแสดงว่าทีต้า2ก็จะเข้าใกล้ลบพายส่วน2มากขึ้นเข้าไปเรื่อยๆนะครับเหตุผลของเครื่องหมายก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะได้ว่าทีต้า1เข้าใกล้พายส่วน2ทีต้า2เข้าใกล้ลบพายส่วน2ถ้าเราแทนค่าเงื่อนไขตรงนี้เข้าไปทีต้า1เข้าใกล้พายส่วน2แล้วก็ทีต้า2เข้าใกล้ลบพายส่วน2ไซน์ทีต้า1ไซน์ทีต้า1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น1ถูกมั้ยไซน์พายส่วน2เท่ากับ1ไซน์ทีต้า2ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ1ไซน์ลบพายส่วน2ก็ลบ1เพราะฉะนั้นอันนี้กลายเป็น1ลบด้วยลบ1ก็กลายเป็น2 2ตรงนี้มาหารด้วย4ข้างหน้านี้เราจะได้ว่า bจะมีค่าเท่ากับมิวศูนย์ไอส่วน2พายเอเห็นไหมครับก็คือแทนค่านี้ ตรงนี้คือขนาดของสนามแม่เหล็กจากลวดเส้นตรงยาวมากที่จุดที่ห่างจากเส้นลวด A ใช่ไหมถ้าเรามีลวดเส้นตรงยาวมากนะครับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเมื่อเราผ่านกระแสเข้าไปเนี่ยจะมีค่าตามสมการนี้อันนี้คือขนาดนะครับแล้วทิศล่ะทิศก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือจากกดมือขวาเราจะได้ว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งขึ้นแต่วิธีการบอกทิศจากสนามแม่เหล็กแบบนี้เนี่ยนะครับมันมี2แบบ
แบบแรกก็คือที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้กับอีกแบบนึงเป็นกดมือขวาเหมือนกันแต่เป็นอีกแบบกดมือขวาแบบที่2ให้เราทำแบบนี้มีกระแสวิ่งผ่านไปในเส้นลวดใช่ไหมครับให้นิ้วโป้งชี้ตามทิศของกระแสนิ้วมือที่กำเข้าจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราดูที่จุดคีย์ใช่ไหมครับเรากำนิ้วเข้าเนี่ยด้านบนเวลาเรากำนิ้วเข้ามาตรงนี้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นด้านบนนี้จะมีทิศพุ่งออกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราดูด้านล่างเรากำนิ้วเข้ามาด้านล่างมันม้วนกลับเข้าไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กด้านล่างนี้จะมีทิศพุ่งเข้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะวนรอบเส้นลวดวนรอบเส้นลวดเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับตอนที่พูดถึงกฎของแอมแปร์เพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้เราก็บอกว่าเรารู้แล้วว่า A นะครับในกรณีนี้ก็คือ A มีค่าเท่ากับ25เซนติเมตรหรือเท่ากับ25คูณ10กำลังลบ2เมตรใช่ไหมครับ I เท่ากับ2แอมแปร์ใช่ไหม I เท่ากับ2แอมแปร์ที่เหลือก็คือแทนค่าตัวเลขเข้าไปแทน A เข้าไปที่นี่แทน I เข้าไปที่นี่แทนมิว0คูณ2พายมิว0ผมจำไม่ได้ค่าเป็นเท่าไหร่แต่เวลาสอบจะบอกให้นะครับค่ามิวศูนย์เอฟซีลอนศูนย์อะไรพวกนี้บอกให้หมดไม่ต้องจำแต่จริงๆจำได้ก็ดีนะเพราะว่าเวลาใช้งานมันจะง่ายแต่ว่าสมัยนี้อยากรู้อะไรถามอากูอากูรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งค่ามิวศูนย์ใช่ไหมเดี๋ยวจริงๆลองถามดูเลยก็ได้อะไรนะ 12.57 คูณอะไรไหมคูณ10กำลังลบ7 12.57 คูณ10กำลังลบ7ดีจำได้ดีมากครับผมลืมหมดแล้วลองดูสิกดออกมาแล้วจริงด้วยใช่ไหมดีมากมิวศูนย์เท่ากับ 12.57 คูณ10กำลังลบ7หน่วยเป็นเทสลาเมตรต่อแอมแปร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นงั้นเราลองคำนวณดูนะครับว่ามันจะได้คำตอบออกมาเป็นอะไรค่ามันก็จะเป็น 12.57คูณ2แอมแปร์หารด้วย25ออกมาเป็น 1.0056 งั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น 1.0056 คูณ10กำลังลบ7หารด้วย A 10กำลังลบ2ก็ขึ้นมาเป็นบวก2งั้นตัวนี้ก็เป็นคูณด้วย10กำลังลบ5เทสลาถูกไหมลองดูคำตอบสิทำไมไม่มีคำตอบเดี๋ยวนะที่ผมเขียนอะไร 12.57 คูณ2อ๋อผมต้องหารในนี้ด้วยหารด้วย2คูณพายได้0จุดเอามา0.1600คูณ10กำลังลบ5หรือ1.60คูณ10กำลังลบ6เทสลาคราวนี้น่าจะมีคำตอบ1.60คูณ10กำลังลบ6เทสลาใช่ไหมครับเพราะนั้นคำตอบก็คือข้องงูนะมันถ้าคำนวณตรงๆเนี่ยมันจะซับซ้อนเล็กน้อยนะลองไปฝึกคำนวณดูแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีวิธีการคำนวณที่ง่ายกว่านี้เยอะ
ที่เราเรียกว่ากฎของแอมแปร์นะครับแต่กฎของแอมแปร์ก็มีข้อจำกัดในการใช้งานมันใช้ได้เฉพาะปัญหาที่มีสมมาตรเท่านั้นคล้ายๆกับกฎของเกาส์นะครับแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ในขั้นพื้นฐานเราจะพิจารณาปัญหาที่มีสมมาตรก่อนเพราะปัญหาที่ไม่มีสมมาตรมันจะยากนะครับมาดูข้อ2ข้อ2บอกว่าพิจารณาเส้นลวดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้าน 0.4 เมตรมีกระแสไอ10แอมแปร์ไหลผ่านดังรูปจงคำนวณสนามแม่เหล็กที่จุดกึ่งกลางของรูปสี่เหลี่ยมจริงๆข้อนี้มันจะต้องจริงๆมันต้องทำข้อ3ก่อนนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับทิศงั้นเราลองมาดูทิศก่อนก็ได้นะที่จุดกึ่งกลางของรูปสี่เหลี่ยมใช้กดมือขวานะครับกระแสทางด้านขอบทางด้านซ้ายใช้กดมือขวานิ้วโป้งตามทิศของกระแสนิ้วมือกำเข้านะเพราะนั้นที่ตรงจุดกึ่งกลางนี้กระแสตัวนี้ทำให้เกิดสนามชี้เข้าถูกไหมครับทำให้เกิดสนามที่พุ่งเข้ากระแสสมมติเราใช้กดมือขวานะครับพอไปดูด้านบนกดมือขวาใช่ไหมครับเหมือนเดิมกระแสวิ่งไปทางนี้กดมือขวาพุ่งนิ้วมือพุ่งเข้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กก็มีทิศพุ่งเข้าอีกเหมือนเดิมใช่ไหมครับลงมาข้างล่างกดมือขวานิ้วโป้งชี้ลงนิ้วมือกำเข้าเพราะนั้นตรงตำแหน่งตรงกลางสนามแม่เหล็กก็มีทิศพุ่งเข้าอีกมาดูด้านล่างนี้กระแสวิ่งอย่างนี้กดมือขวานิ้วโป้งชี้ไปทางทิศของกระแสนิ้วมือกำเข้าเพราะนั้นตรงกลางสนามแม่เหล็กก็พุ่งเข้าเพราะนั้นจากกระแสที่เกิดขึ้นจาก4ด้านสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าหมดเลยแสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องทิศแล้วเพราะสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสทั้ง4ด้านนี้นะครับมันพุ่งเข้าจุดกึ่งกลางทั้งหมดนะครับพุ่งเข้าหาจุดกึ่งกลางทั้งหมดที่เหลือคือคำนวณขนาดแค่นั้นเพราะจริงๆบอกแล้วว่าอันนี้มันต้องไปดูข้อ3ก่อนเพราะฉะนั้นข้อ3นี่ตอบได้ทันทีก็คือว่าทิศของสนามแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งเข้าสู่หน้ากระดาษใช่ไหมพุ่งเข้าอันนี้ตอบได้เลยทีนี้ขนาดเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถจะเอาสูตรข้อเมื่อกี้นี้มาใช้ได้เลยใช่ไหมครับคำตอบก็คือ b มีค่าเท่ากับมิวศูนย์ i ส่วน4พายไซน์ธีต้า1ลบไซน์ธีต้า2ในกรณีนี้เนื่องจากว่าเส้นลวดมันไม่ได้ยาวมากมันมีขนาดจำกัดเพราะนั้นเราไปใช้ไอ้สูตรนี้ไม่ได้เราใช้สูตรนี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่เราต้องกลับไปใช้สูตรนี้เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราดูเส้นลวดทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายก่อนนะครับเราดูเส้นลวดเส้นนี้ก่อนเราบอกว่า b ใช่ไหมขนาดนะครับแล้วแบบมิวศูนย์ส่วน4พายไอใช่ไหมอะไรนะ A หารด้วย A ด้วยไซน์ธีต้า1ลบไซน์ธีต้า2ใช่ไหมครับไซน์ธีต้า1ธีต้า1อยู่ตรงไหนถ้าเทียบกับรูปนี้กระแสวิ่งมาทางนี้รูปนี้ก็ได้กระแสวิ่งไปทางนี้เราบอกว่ามุมธีต้า1อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมุมธีต้า2อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับรูปสี่เหลี่ยมนี่แสดงว่าตรงนี้คือมุมธีต้า1ถูกไหมและตรงนี้คือมุมธีต้า2ใช่ไหมครับถ้าเราคลิกรูปกลับไปให้กระแสวิ่งตามรูปนี้มันจะต้องได้มุมธีต้า1ธีต้า2มาเป็นแบบนี้
ช่ไหมเพราะฉะนั้นเราได้ว่าตรงนี้ทีท่านหนึ่งตรงนี้ทีท่านสองทีท่านหนึ่งทีนี้ทีท่านหนึ่งจริงๆเราจะหาค่าทีท่านหนึ่งนะเราต้องใช้ค่าทีท่านในสูตรเนี้ยเหมือนกับว่าเราต้องใช้ค่าทีท่านหนึ่งแต่จริงๆสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราไม่ได้สนใจทีท่านหนึ่งโดยตรงแต่เราสนใจไซน์ทีท่านหนึ่งถูกไหมครับถามว่าไซน์ทีท่านหนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะเห็นว่าผมสามารถจะเขียนได้ว่าไซน์ทีท่านหนึ่งมีค่าเท่ากับนิยามของมุมไซน์คืออะไรครับมุมทีท่านหนึ่งอยู่นี่ใช่ไหมครับไซน์ก็คือตรงข้ามมุมหารด้วยตรงข้ามมุมฉากถูกไหมตรงข้ามมุมถ้าดูเนื่องจากตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของรูปลากเส้นลงมาตั้งฉากเพราะฉะนั้นด้านนี้ความยาวมันก็คือ L ส่วน2ถูกไหมครับด้านนี้ความยาวก็คือ L ส่วน2เหมือนกันเพราะฉะนั้นด้านนี้สามารถจะคำนวณได้จากกฎของพีทาโกรัสใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็คือ square root ของ l ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2บวก l ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมครับมันก็กลายเป็น square root 2 l ส่วน2ถูกไหมเพราะถ้าเราจับตัวนี้เป็น l กำลัง2บวก l กำลัง2ก็ได้2 l กำลัง2 l กำลัง2ก็ออกมาก็เป็น square root 2 l ส่วน2หรือเท่ากับ l ส่วนsquare root 2ถูกไหมด้านนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่าไซน์ทีต้าเท่ากับตรงข้ามมุมหารด้วยตรงข้ามมุมฉากมันก็คือ l ส่วน2หารด้วย l ส่วน square root 2ถูกไหมหรือมีค่าเท่ากับ square root 2ส่วน2ใช่ไหมครับใช่ไหมทีท่า2ก็เหมือนกันถูกไหมไซน์ทีท่า2ก็เหมือนกันด้วยสมมาตรของปัญหาเรารู้ว่ามันก็มีค่าเท่ากับ square root 2ส่วน2เช่นเดียวกันถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า b สมมติผมเขียนตัวนี้เป็น b 1แล้วกันสมมติว่าด้านนี้เราเรียกว่าเป็นด้านที่1ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า b 1ก็จะมีค่าเท่ากับ mu 0 i ส่วน4 pi a ของเรา a คือระยะตรงนี้ใช่ไหมครับระยะจากจุด p มาถึงเส้นลวดมันคือ l ส่วน2ใช่ไหมครับคูณด้วย sin θ 1ก็คือ square root 2ส่วน2ส่วนไซน์ทีท่า2จริงๆแล้วมุมทีท่า2เมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันมีค่าเป็นลบใช่ไหมฮะเป็นไซน์ลบ ค่าทีท่า2เป็นลบแต่ไซน์ของมุมลบมันคือลบของไซน์ของค่ามุมที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นบวกสแควร์รูท2ส่วน2ไปด้วยถูกไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้บวกกันก็กลายเป็นไอ้2ตัวนี้เอาขึ้นไปข้างบนถูกไหม2ตัดกับ4ก็กลายเป็นมิว0 i หารด้วย2 pi l ข้างบน square root 2บวก square root 2ส่วน2บวก square root 2ส่วน2ก็กลายเป็น square root 2ถูกไหมครับหรือเป็นมิว0 i ส่วนsquare root 2 pi l นะครับใช่ไหมอ่ะที่เหลือก็คือแทนค่าตัวเลขได้เท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกมิว0เท่ากับเท่าไหร่นะ 12.57 คูณ10ลังลบ7ใช่ไหมคูณกระแสเท่ากับเท่าไหร่10แอมป์ใช่ไหมหารด้วย square root 2คูณ pi ค
คูณ 0.4 ใช่ไหมครับได้ออกมาเป็น70.73 เดี๋ยวผมกดอะไรผิดซับควายมิลศูนย์ถูกไหมเนี่ยมิลศูนย์ตัวนี้สแควร์รูท2ส่วน2สแควร์รูท2ส่วน2อันนี้เราคิดด้านเดียวใช่ไหมมันก็เท่ากับ 70.73 คูณ10กำลังไม่มีอะไรเป็นลบมันได้10กำลังลบ7ใช่ไหมเทสลานะครับอันนี้คือด้านเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรวมทั้งหมดตัวนี้ก็คูณ4เข้าไปมันจะได้282.9 นะครับเพราะนั้นถ้าเราคิดทั้งหมด B ก็คือ4เท่าของ B1 ทำไมเราถึงบอก B เท่ากับ4เท่าของ B1 เพราะมันสมมาตรเห็นไหมครับเราจะคิดด้านนี้คิดด้านนี้คิดด้านนี้มันเหมือนกับด้านนี้หมดแค่เราคลิกรูปมามันก็เหมือนแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมันสมมาตรเรารู้ได้ทันทีว่าขนาดของสนามแม่เหล็กเนี่ยมันต้องเท่ากันหมดถ้าไม่เชื่อลองไปคิดดูก็ได้นะครับลองคิดทั้ง4ด้านดูเราจะพบว่ามันเหมือนกันหมดเพราะนั้นก็คือเอา4คูณมันจะได้เป็น 282.9 นะครับคูณ10กำลังลบ7เทสลาหรือ 28.3 โดยประมาณนะครับ .29 คูณ10กำลังลบ6เทสลาคำตอบก็คือข้อกอไก่นะครับโอเคนี่ก็คือสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากรูปขดรวบรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่ะก็เสร็จจบนะครับวิดีโอเสร็จพอดีมีใครมีคำถามอะไรไหมอยู่กันแค่5คนถามได้เต็มที่เลยมีไหมถ้าไม่มีก็หรือจะไปถามที่หลังก็ได้นะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคิดว่าเราจะมีเทสอีกอาจจะอีกสัก2ครั้งก็จะถึงเทสที่10พอดีนะครับก็หมายความว่าที่เราจะสอบเนี่ยก็จะเป็นเทสในห้อง10ครั้งส่วนของซัมเมอร์จะถึงเทสเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูอีกทีนึงคราวที่แล้วผมบอกถึงเทส6ใช่ไหมแต่คราวนี้พอมันเลื่อนไปถึงจบเรื่องแม่เหล็กก็เดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงแล้วกันว่าถึงเทสไหนแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศให้อีกทีนะครับโอเคถ้าไม่มีคำถามอะไรก็เอาไว้เท่านี้เจอกันอาทิตย์หน้าของเราวันอังคารเอ๊ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ดิของเราวันจันทร์เดี๋ยวผมประกาศทีนึงกันแต่ว่าวันจันทร์หน้าไม่น่าจะติดอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมประกาศอีกทีนึงว่ายังไงโอเคเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าครับ